คนจะยกมือไหว้แล้วพูดคำว่าอะไรเชิญครับพี่น้ำผึ้งฮะสวัสดีสวัสดีโอ้โหอันดับหนึ่งเลยนี่ขนาดแม่ไม่อยากสู้กับลูกเลยนะฮะพี่น้ำผึ้งครับได้เลือกครับเล่นเองหรือโยนฮะเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้เลยต้องตอบให้ได้เยอะนะระวังลูกๆก็จะขโมยคะแนนเราอีกนะฮะลองนึกดูดีๆคนจะพนมมือขึ้นและพูดคำว่าสวัสดีไปแล้วครับไหวมั้ยเนี่ยไหวมั้ยเนี่ยนึกว่าจมตัวเป็นไงภรรยาผมสุดยอดนะภรรยาคุณคนนี้จะไปที่จุงคุณวิ่งไปไม่ถือสาเขาเพราะเขาสติเลินยอดแต่นี่ไม่ได้ถ่ายละครเนี่ยเอาสวัสดีไปแล้วเราจะพนมขึ้นแล้วพูดคำว่าสบายดีบอสบายดีบอไม่มีเอามีอย่างอื่นอีกไหมพี่ปอยบ้ายครับจะไปไหนอ่ะพี่บอยโอ้ยเอาสมองกำลังทำงานอยู่ก็มีก็ได้นะพี่นะจะไปไหนครับพี่จะไปไหนใช่ป่ะแปะตรงไหนพี่จะไปไหนครับเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นี่คนไม่ได้เจอกันนานไงสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนอ่ะโอ้ยยังไม่ทันจะได้ทักทายแล้วกันถามแล้วจะไปไหนเจอกันอยู่บคสจะไปไหนมันก็ต้องถามอ่ะเดี๋ยวมาดูกันจะไปไหนครับไม่มีพลาดไป2ละแก๊งลูกสุดมวดปรึกษากันได้เลยพลาดไม่ได้แล้วนะพลาดไม่ได้แล้ว4ข้อเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะระวังโดนขโมยนะหายเจอครับเปรียบตอนนะคนจะยกมือไหว้แล้วพูดคำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับเน่กลับมาที่พี่น้ำผึ้งขอโทษค่ะขอโทษค่ะเน่เหลืออยู่บนนั้น2ข้อก็พอดีเลยเราคนละข้อปั๊บพอตอบได้หมดทุกข้อเราได้คะแนนทั้งหมดไปเลยนึกดูดีคนจะพนมมือขึ้นนะฮะแล้วพูดคำว่าอะไรมีคำว่าสวัสดีมีขอบคุณมีขอโทษและมีพูดว่าฮัลโหลทำไมได้ดิทำไมฮัลโหลฮัลโหลได้ยังได้ไม่นำเวลาค่ะได้ขึ้นมาครับขึ้นมาครับพี่เพื่อนฮะเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างไม่ไหวเร็วฮะสองคนประคองไปครับประคองกันดีๆฮะจะไปลมทำไมเมียพี่ตอบเงียบผมไม่แปลกใจเลยนี่ก็เป็นบ้ามันยังไม่ฟื้นเขาโดนเขาโดนกระทำเยอะเรื่องนี้เขาโดนตีหัวบ่อยมากไม่เขาชอบไปเมืองนอกแบบว่าพนมมือปั๊บพูดว่าฮัลโหลดูซิว่าจะมีหรือเปล่าถ้ามีมีสิทธิ์เรื่องต่อไปถ้าไม่มีสองก้อนร้อยๆก็ขโมยนะมาลุ้นกันฮัลโหลมีหรือไม่มีไม่มีเองอันนี้ชอบคำตอบพี่ดอกอ้อพี่ปอยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับตรงนี้อัจฉริยะล้วนๆเด็กๆพ่อแม่เขาเหลือไว้2ข้อให้เราขโมยนะดูซิว่าเราจะหาคำตอบเจอหรือเปล่าไข่มุกเลือกคำตอบที่ที่สุดมานะลูกค่ะคนจะยกมือไหว้แล้วพูดคำว่าอะไรครับนี่เลยชื่อเพลงเพื่อนพอดีเพลงของบินตาโอ้ยสาธุเด้อไม่ได้พบได้เจอพี่เต๋าก็มีพี่เต๋าเพลงเขาน่าจะร้องเงี้ยแต่ท่าเขาเป็นอย่างนี้จริงไม่จะสวยวันนี้มากไหนไหนร้องหน่อยนะสาธุเด้อให้ได้พบได้เจอบอกตรงนะเอาซะลืมเพลงจริงเลยอ่ะเอาเหรอมีเอาเพลงเทวินตาเทวินตาชื่อสาธุเพลงเต๋าก็มีค่ะเพลงอะไรสาธุเด้อขอพรพระอุรังคธาตุแน่สายมูไงสายมูออกอย่างในเรื่องไงชอบเอาเต่างอยออกมาสาธุองค์พญาเต่างอยขอให้เทศสงฆ์ขอพระแม่สาธุด้วยสาธุนะสาธุเบิร์ดเรื่องเลยตอบว่าสาธุนะมีอย่างอื่นอีกไหมต่อคิดว่าอะไรฮะไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับเต่าคิดว่าอะไรฮะผมมองว่าเป็นการแบบขอขมาแบบว่าขอขมาแบบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้ผู้ขาบาปเด้อผู้ขามังเงียวอยู่นี่มาฉี่ทำบ่อยทำบ่อยทำบ่อยอามินตาว่าไงลูกนึกไม่ออกนึกเหมือนโตโต้เลยแบบลาก่อนนะลาก่อนนะอะไรก็เป็นไปแล้วนะคะก็ธรรมดาเพียงตอบมาก็ธรรมดาหมดเลยไม่มีฮัลโหลพี่ฮัลโหลสู้ได้ไหมอ่ะสู้ฮัลโหลไม่ได้นะไม่ได้นะแต่ตอบว่าสาธุนะถ้าสาธุมีขึ้นมานะครับ86คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีแต่ถ้าสาธุไม่มี86คะแนนก็ต้องคือหรือไปดูสิแก๊งพ่อแม่จะได้คะแนนบ้างหรือเปล่านะฮะมาลุ้นกันครับสาธุมีหรือไม่มีครับมีไหนไหนพี่ปล่อยไฟผมมีเยอะเลยมีคำว่าอะไรอีกมีอะไรอ่ะพนมมือแล้วพูดว่าอันนี้ชีวิตจริงอ่ะงวดนี้ตัวไหนคะกราบงวดงวดนี้ตัวไหนครับอะไรเงี้ยเหรอความหมายความหมายเหลืออีกอันมีอยู่อันนึงบนนั้นคิดว่าอะไรอ่ะพี่ร้องอีกทีนึงกราบ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 พระค่ะกราบต้องพูดนะต้องพูดนะต้องพูดไหว้ครับไม่ใช่กราบครับยกมือพนมด้วยแล้วพูดด้วยพูดด้วยผมบอกแล้วผมบอกแล้วของจริงของจริงครับภรรยาผมคนนี้ของจริงพี่ไปมาพี่ก็ต้องกล่าวไม่ใช่เหรอของจริงเชื่อเลยไม่ธรรมดาเขาไม่ได้มาเอาเงินเขามาเอามีมใช่ยอดเขาสุดยอดแล้วนะฮะเอาดูเฉลยครับข้อ5คืออะไรครับของเงินของเงินเลยครับของเงินง่ายอย่างนี้เลยนะฮะแปลกใจทำไมไม่มีฮัลโหลเนี่ยแปลกใจมากเลยโอเคแท้ผมขอตัวก่อนยังมีโอกาสอยู่นะขโมยคะแนนมาได้สำเร็จนะฮะ149คะแนนเป็นของแก๊งลูกสุดม่วน